ยิ่งดูไปป้าก็ยิ่งรู้สึกว่าแม็กนะเหมาะสมกับลูกสาวของป้ามากเลยป้าว่าอย่ารอให้เสียเวลาเลยนะรีบๆแต่งงานกันเลยจะยิ่งดีนะอะไรดีคะผมขอเป็นเส้นเปล่าๆใส่แค่น้ำซุปไม่ต้องใส่เครื่องนะครับแต่ว่าขอเส้นเยอะๆหน่อยนะครับเส้นเปล่าใส่แค่น้ำซุปหรอคะฉันไม่เคยขายแบบนี้มาก่อนเลยนะคะดูจากการแต่งตัวของคุณแล้วคุณก็แต่งตัวดูดีอยู่นะคะฉันไม่คิดว่าคุณจะขัดสนเรื่องเงินขนาดนั้นผมไม่มีเงินจริงๆครับแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนรวยฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะงั้นคุณไปนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวฉันทำให้ค่ะนี่คุณฟู่เดี๋ยวนี้นี่คุณตกอับถึงขั้นต้องสั่งเส้นเปล่าก๋วยเตี๋ยวกินแล้วหรอคุณผู้จัดการแม็กครับวันนี้คุณไม่ไปฉลองรับตำแหน่งใหม่ของคุณหรอครับไปสิแต่พอดีมีคนอยากให้คุณไปด้วยนะถุงอะไรเนี่ยถือเข้าไปในภัตตาคารหรือแบบนี้ได้ยังไงอ๋อก๋วยเตี๋ยวผมเองครับพอดีกินไม่หมดเยอะๆนะลูกแม่ครับคุณป้าครับช่วงนี้งานค่อนข้างยุ่งอะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมคุณป้าเลยนี่อร่อยนะมันชิลสิอร่อยมากเลยขอบคุณครับคุณป้าครับตอนนี้บริษัทผมก็เปิดมา3ปีแล้วผมเชื่อว่าต่อจากนี้ไปผลประกอบการเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมสัญญานะครับเพราะผมจะไม่ทำให้น้องสาวต้องลำบากเธอน่ะลงทุนทำอะไรก็เจ๊งแล้วยังเป็นหนี้อีกตั้งหลายล้านเอาอะไรมาการันตีว่าจะไม่ทำให้ลูกสาวของฉันต้องลำบากตั้งแต่เธอมาคบกับลูกสาวของฉันฉันก็ไม่เคยเห็นด้วยตั้งแต่แรกเนี่ยกี่ปีแล้วล่ะที่น้องสาต้องเสียเวลาไปกับคนอย่างเธอวันเนี้ยที่ฉันเรียกเธอมาก็เพื่อจะมาคุยเรื่องเนี้ยและนี่ก็เป็นเจตนาลงตัวลูกสาวของฉันด้วยพี่ฟู่เราเลิกกันเถอะค่ะต่อจากนี้ไปไม่ต้องมาหาหนูอีกแม่คะไปกันเถอะค่ะI'm gonna go get some more.
ณพีครับคุณพีครับคุณพีช่วยพิจารณาสินค้าผมหน่อยนะครับนี่ผมบอกคุณแล้วไงว่าอย่ามาที่นี่อีกเพราะถึงยังไงเนี่ยบริษัทของเราก็ไม่ซื้อสินค้าของผมอยู่ดีแต่คุณพีครับนี่เป็นสินค้าใหม่แล้วนะครับคุณพีช่วยพิจารณาอีกรอบนึงได้ไหมครับผมบอกไม่ก็ไม่ไงนี่คุณฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอตามตื้อได้ท่านประธานจะทานข้าวหรือว่าประชุมเลยครับฉันว่าเดี๋ยวฉันเข้าประชุมเลยดีกว่าเชิญครับเอ้าเธอนี่เองโลถ้าแกยังไม่รีบจ่ายค่าเช่าห้องแกเตรียมตัวย้ายไปอยู่ที่อื่นได้เลยอะโวคาโดไหมจ้าสดๆจากสวนเลยจ้าอะโวคาโดจ้ารับอะโวคาโดไหมจ้าสดๆจากสวนเลยนะราคาถูกๆเลยจ้านี่ป้าขายยังไงครับโลละ70 บาทจ้าทำไมป้าขายถูกจังเลยครับคือตอนนี้ลูกป้าป่วยจ้าแล้วค่ารักษามันก็ยังไม่พอเลยอ่ะป้าก็เลยว่าขายให้มันหมดไปอ่ะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละดีกว่าที่ออกมาขายแล้วมันขายไม่หมดนะจ๊ะนั้นผมเหมาหมดนี่เลยแล้วกันครับอย่าเลยพ่อหนุ่มนะถ้าพ่อหนุ่มซื้อไปกินคนเดียวอ่ะถ้าพ่อหนุ่มกินไม่หมดอ่ะมันจะเน่าเสียเปล่าๆนะจ๊ะอ๋อผมไม่ได้กินคนเดียวครับผมมีเพื่อนอีกหลายคนเลยครับอ๋อคุณป้าเศษถุงให้ผมเลยผมเอาทั้งหมดนี่แหละได้จัดรอป้าแป๊บนึงนะเราต้องทนแป๊บนึงนะจ๊ะไปไหนแล้วเนี่ยนึกออกหรือยังล่ะคุณนี่เองแล้วจะมาทำอะไรที่นี่ล่ะอ๋อพอดีผมมาเสนอขายสินค้านะครับเป็นคอมพิวเตอร์สำนักงานนะครับแต่ว่าแบรนด์ที่ผมขายอยู่เนี่ยมันเป็นแบรนด์น้องใหม่ยังไม่มีบริษัทไหนกล้าซื้อใช้เลยครับเธอมีเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวฉันเหมาหมดผมไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับผมยังมีในสต็อกเยอะเลยตั้ง 2,000 กว่าเครื่องนะครับบริษัทฉันใหญ่โตมากเลยนะแค่ 2,000 เครื่องอ่ะฉันยังว่าน้อยไปเลยนะฉันว่าเดี๋ยวเธอเข้าไปดูในบริษัทฉันก่อนไหมวันนี้ลูกสาวฉันจะเข้ามาประชุมพอดีตั้งแต่ที่เขารักษาตัวหายอ่ะเขาก็ตามหาคุณไปทั่วเลยนะเขาอยากเจอคนที่ได้ช่วยชีวิตเขาในวันนั้นน่ะเราเข้าบริษัทกันดีกว่าพี่ฟู่พี่ฟู่คะได้ค่ะว่าบริษัทของพี่เข้าสู่ตลาดหุ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วไงล่ะเรายังกลับมาเป็นพี่รักคะรอนานไหมคะแล้วนี่ใครเหรอคะไม่รู้จักอ่ะไปกันเถอะผมซื้อของโปรดให้คุณด้วยนะ
ดีค่ะหัวหน้าพี่เกณฑ์จะเรียกว่าหัวหน้าอีกเหรอก็ตอนนี้มันเป็นแม่บ้านแล้วนี่ขอโทษค่ะคุณลูกค้าฉันเคยบอกเธอแล้วไงว่าเธอไม่มีวันชนะฉันหรอกถ้าไม่ใช่เพราะพี่เขยคุณค้ำหัวคุณอยู่คุณคิดว่าคุณจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้หรอคะแล้วไงตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าผมเป็นผู้จัดการแผนกต้อนรับสั่งให้คุณทำอะไรคุณก็ต้องทำถ้าคุณไม่พอใจอ่ะก็ลาออกไปซิคุณคะเดี๋ยวหนูช่วยค่ะขอบใจมากนะเดี๋ยวหนูพาไปเช็คอินที่หน้าฟอนต์นะคะครับผมทางนี้เลยค่ะสวัสดีครับขวัญดูแลลูกค้าหน่อยลูกค้าอะไรเธอดูสภาพเขาก่อนไหมสภาพแบบเนี้ยมันมีสัญญาณแต่ค่าห้องพักหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณคะดิฉันขอแนะนำว่าให้คุณไปเดินแถวสถานีรถไฟน่าจะมีห้องพักราคาถูกเยอะเลยค่ะพี่คุณยังไม่แจ้งราคาห้องพักผมเลยแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าผมไม่มีเงินจ่ายค่าห้องพักราคาห้องพักที่นี่เริ่มต้นที่คืนละ 5,000 บาทจะเข้าพักเลยไหมคะคุณลูกค้าคะโรงแรมของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสระว่ายน้ำห้องอาหารแล้วก็บริการอื่นๆค่ะราคานี้เป็นราคามาตรฐานของโรงแรม5ดาวเลยนะคะงั้นผมขอเดินดูรอบโรงแรมแล้วก็ห้องพักก่อนก่อนตัดสินใจเข้าพักได้ไหมครับได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้จ่ายเงินก็เดินชมรอบโรงแรมไม่ได้ค่ะคุณคะคุณช่วยออกไปจากโรงแรมด้วยนะคะมันเสียเวลากับทางเราค่ะขวัญแต่ทุกคนที่ก้าวมาในโรงแรมของเราก็ถือว่าเป็นลูกค้านะนี่ใบเตยเธอคงนึกว่าเธอเป็นหัวหน้าแผนกต้อนรับอยู่สินะเธออย่าลืมนะว่าตอนเนี้ยเธอเป็นแค่แม่บ้านเหนือหน้าอะไรตรงนี้ไม่ทราบงั้นฉันขอพาลูกค้าเดินชมรอบโรงแรมก่อนแล้วกันเชิญค่ะใบเตยเธอทำหน้าที่ของเธอก่อนไหมแล้วเธอล่ะทำหน้าที่ของตัวเองดีแล้วหรือยังเชิญค่ะลูกค้าฮัลโหลค่ะผู้จัดการขอบใจมากนะหนูไม่เป็นไรค่ะมันเป็นหน้าที่ของหนูเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูเป็นหัวหน้าแผนกต้อนรับไม่ใช่หรอแต่ทำไมตอนนี้ถึงไม่มาเป็นแม่บ้านล่ะคงเป็นเพราะว่าทางผู้ใหญ่เขาคงไม่เห็นด้วยกับวิธีการจัดการของหนูนะคะแล้วหนูเล่าวิธีการจัดการของหนูเนี่ยให้ผมฟังหน่อยได้ไหมทุกวันนี้การแข่งขันของทางโรงแรมค่อนข้างสูงค่ะเราต้องต่อสู้กับหลายเจ้าเราต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานของโรงแรมให้ดึงดูดแล้วก็น่าประทับใจโดยเฉพาะด้านการบริการค่ะทุกคนที่เข้ามาในโรงแรมของเราถือว่าเป็นลูกค้าเราต้องให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเราควรสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวมาในโรงแรมจนถึงวันที่ลูกค้าเช็คเอาท์ออกไปต่อไปลูกค้าจะได้กลับมาพักที่โรงแรมเราอีกค่ะในเมื่อโรงแรมไม่เห็นด้วยกับการจัดการของหนูแถมยังลดตำแหน่งของหนูมาเป็นแม่บ้านอีกแล้วหนูยังมาทำแบบนี้หนูไม่กลัวว่า
จะโดนลงโทษอีกเหรอหนูทำงานที่นี่มา3ปีแล้วค่ะแล้วที่นี่ก็เป็นที่ทำงานที่แรกของหนูด้วยถึงหนูจะถูกลงโทษแต่ถ้ามันทำให้โรงแรมดีขึ้นก็ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้หนูจะถูกลดตำแหน่งมาเป็นแม่บ้านก็ยังอยากจะทำงานที่ต่อไปค่ะลากตัวมันออกไปพูดบอสนี่คุณจะทำอะไรเรียกฉันว่าผู้จัดการบอสผู้จัดการคะนี่มันหมายความว่ายังไงคะฉันต่างหากที่ต้องถามเธอว่านี่หมายความว่ายังไงเธอพาไอ้คนจรจัดที่ไหนเนี่ยมาเดินรอบโรงแรมหมายความว่ายังไงฉันก็แค่พาลูกค้าเดินชมรอบโรงแรมแล้วก็บริการของเราก็แค่นี้เองเหรอแล้วลูกค้าของเธอเนี่ยได้เช็คอินที่โรงแรมหรือยังยังค่ะแล้วยังมาเรียกว่าเป็นลูกค้าของโรงแรมได้ยังไงแล้วยังมีหน้าพาเดินรอบๆโรงแรมคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยไงถึงได้พาหมาพาแมวมาเดินเล่นรปภ.ครับลากตัวมันออกไปผู้จัดการคะแต่กฎของโรงแรมเขียนไว้ว่าเราสามารถพาลูกค้าเดินชมโรงแรมได้นี่คะนี่เธอกำลังสอนงานฉันเหรอเป็นแม่บ้านไม่มีสิทธิ์ของความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นคุณผู้จัดการครับการที่เราจะซื้ออะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะถามราคาแล้วก็เลือกว่าชิ้นไหนดีไม่ดีไม่ใช่เหรอครับพฤติกรรมการบริการของคุณแบบนี้ผมสามารถคอมเพลนคุณได้นะครับเงินเขาไม่จ่ายสักบาทยังกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นลูกค้าแล้วยังจะมาคอมเพลนผมอีกจะบอกอะไรให้นะพี่เคยผมเป็น GM ที่นี่คอมเพลนไปก็เท่านั้นตอบมาคำเดียวว่าจะพักหรือไม่พักที่นี่ถ้าพักก็รีบไปจ่ายเงินไม่พักเขรีบใส่หัวออกไปจากที่นี่อย่ามาทำให้เสียเวลาและเสียภาพพจน์ของโรงแรมที่ถ้าโรงแรมนี้มีผู้จัดการแบบคุณเนี่ยผมว่าสักวันหนึ่งโรงแรมต้องเสียงไม่เป็นท่าแน่นอนเดี๋ยวคนตัวมันครับผมผู้จัดการนี่คุณจะทำอะไรเธอพามันมาเดินป้นเปี้ยนแถวโรงแรมตั้งนานมันแอบขโมยอะไรไปหรือเปล่าแต่ว่าฉันอยู่กับลูกค้าท่านนี้ตลอดเวลาเราก็แค่เดินชมรอบโรงแรมก็แค่นี้เองงั้นก็ค้นตัวผู้หญิงคนนี้ด้วยเลยคุณบอสมันจะมากเกินไปแล้วนะบอกให้เรียกผมว่าผู้จัดการบอสไปเตยเธอกล้าพาคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเข้ามาที่นี่ได้ยังไงนี่เธอเป็นพวกเดียวกับพวกมันพ้นตัวอยู่เดี๋ยวนี้นะเสียงดังอะไรกันเนี่ยพี่มาได้ไงครับเนี่ยเลขาของประธานเขาแจ้งมาว่าเดี๋ยวประธานจะเข้ามาพี่ก็เลยมารอต้อนรับแล้วนี่มีเรื่องอะไรกันก็ไปเตือนสิครับมันก่อเรื่องในโรงแรมผมกำลังจัดการให้อยู่เรื่องนั้นเคลียร์ทีหลังเดี๋ยวไปเรียกพนักงานทุกคนมาแล้วก็อย่าให้มีอะไรผิดพลาดครับแล้วนี่ท่านประธานจะเข้ามากี่โมงล่ะครับคุณเพชรอ้าวท่านประธานมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยคุณเพชรทำไมไม่อยู่ล็อบบี้ล่ะมาทำอะไรตรงนี้แล้วงานที่ผมสั่งเนี่ยเรียบร้อยเลยจัดการเรียบร้อยแล้วครับก็เลยตั้งใจว่าจะมารอรับประธานวันนี้อ่ะผมมีผู้จัดการที่ยืนข้างๆของคนนี้เนี่ยต้อนรับผมเป็นอย่างดีเลยคุณเพชรว่าผมควรจะให้รางวัลเขายังไงดี
มีเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าครับท่านประธานเข้าใจผิดงั้นเหรอผมแค่จะเดินดูรอบๆโรงแรมแต่ผู้จัดการคนนี้เนี่ยไม่เพียงจะไล่ผมออกจากโรงแรมยังหาว่าผมเนี่ยเป็นขโมยของโรงแรมแล้วยังเรียกอปภ.เนี่ยมากวนตัวผมท่านประธานครับถ้าผมรู้ว่าท่านเป็นประธานเนี่ยผมจะไม่ทำแบบนี้ครับถ้าเป็นลูกค้าคนอื่นคุณก็จะปฏิบัติกับเขาอย่างนี้เลยหัวใจสำคัญของโรงแรมของเราเนี่ยคืองานบริการแต่คุณเป็นถึงผู้จัดการแผนกต้อนรับกับไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องเลือกปฏิบัติกับลูกค้าตัดสินลูกค้าจากการแต่งตัวภายนอกแล้วยังอ้างตำแหน่งพี่เขยมาข่มขู่ลูกค้าคุณเพชรเมื่อกี้ผู้จัดการคนนี้เนี่ยเขาบอกผมว่าพี่เขยของเขาเนี่ยเป็น GM อยู่ที่โรงแรมนี้ไม่ทราบว่าคุณรู้จักเขาหรือเปล่าไม่ครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักงั้นคุณคิดว่าผมควรจัดการเรื่องนี้ยังไงดีผมว่าไล่ออกครับให้สิ้นสุดการเป็นพนักงานของที่นี่แล้วก็แจ้งเรื่องไปในเครือโรงแรมของเราทั้งหมดว่าไม่ต้องรับผู้ชายคนนี้เข้าทำงานอีกพี่เขยพี่ทำอย่างนั้นกับผมไม่ได้นะเป็นน้องแท้ๆของเมียพี่นะใครพี่เคยแกงั้นเรื่องนี้เนี่ยคุณเวชจัดการผมเลยนะครับไม่เตยเดี๋ยวคุณตามผมไปนะค่ะท่านประธานท่านประธานครับพี่เขยเดี๋ยวก่อนสิพี่ท่านประธานครับผมขอประกาศนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมขอแต่งตั้งให้ใบเตยกลับมาเป็นหัวหน้าแผนกต้อนรับอีกครั้งใครมีความคิดเห็นไงบ้างไม่มีครับถ้าอย่างนั้นแยกย้ายไปทำงานกันได้ครับต้องขอบคุณท่านประธานมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกผมต่างหากล่ะที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณคุณทำเงินหล่นค่ะนี่ค่ะขอบใจนะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะทำไมสร้อยของใบเตยมันถึงได้ฟังเดี๋ยวนายไปสืบมานะว่าใบเตยเนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครมีพี่น้องกี่คนได้ครับแม่คะหนูกลับมาแล้วค่ะอ้าวพี่ใบเตยเป็นไงทำอะไรอยู่เนี่ยหนูเล่นโทรศัพท์อยู่ค่ะพี่ใบเตยไปไหนมาไปข้างนอกมาแล้วพ่อกับแม่ล่ะจะอยู่ในห้องเซลล์ไอ้นี่ดูอะไรอยู่เนี่ยชุดนี้สวยนะเนี่ยใช่พี่ใบเตยชอบมากเลยใบเตยแม่ซื้อชุดเดรสมาให้ลูกน่ะไปลองใส่ดูซิว่าใส่ได้ไหมขอบคุณค่ะแม่แม่อะทำไมแม่ซื้อให้พี่คนเดียวทำไมไม่ซื้อให้หนูบ้างแม่คะถ้าน้องชอบก็ให้น้องก็ได้นะคะ
หนูไม่ค่อยชอบใส่ชุดเดทสักเท่าไหร่จ้ะไปเตยลูกชุดนี้แม่ตั้งใจซื้อให้ลูกเลยนะไปลองใส่ดูซิว่ามันใส่ได้ไหมค่ะไอ้ชุดเดทอ่ะแม่ตั้งใจซื้อให้พี่แกแกห้ามไปแย่งพี่แกเลยนะเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราด้วยไปขึ้นห้องมาได้แล้วโอ้โหสวยมากเลยลูกแม่คะหนูว่าคอมันลึกไปหน่อยนะคะแล้วก็กระโปรงมันก็สั้นด้วยอะค่ะลึกที่ไหนลูกเดี๋ยวนี้สาวๆสมัยเนี้ยเขาก็แต่งตัวแบบนี้กันทั้งนั้นแหละมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอคะเสียมานั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะมานี่เสียคะดูลูกสาวฉันสิคะสวยแล้วก็คู่ควรจะเสียไหมคะแม่คะแม่พูดเรื่องอะไรของแม่คะเนี่ยแม่ก็กำลังหาคู่พี่คู่ควรกับลูกยังไงล่ะไปนั่งตรงนี้ก่อนค่ะลูกป่ะขอโทษทีนะคะเสียคะคือว่าใบเตยยังเขินอายอยู่นะคะคุณสุลูกสาวคุณเนี่ยก็สวยไม่เบาเลยนะคุณก็รู้ดีนะว่าผมมีธุรกิจหลายอย่างมีทั้งบ้านหลังใหญ่มีทั้งรถหรูและที่สำคัญมีคนหมายปองผมเยอะแยะเรื่องนี้ฉันทราบอยู่แล้วค่ะถ้าลูกสาวฉันได้แต่งงานกับเสี่ยถือว่าเป็นบุญวาสนาอย่างสูงเลยนะคะแม่คะหนูไม่แต่งค่ะนี่แกหุบปากไปเลยนะยังไงแกก็ต้องแต่งเพราะแม่รับเงินเสียมาแล้ว2ล้านเงินสินสอด2ล้านน่ะมันแค่เรื่องเล็กน้อยแต่ที่สำคัญเนี่ยถ้าแต่งงานมาอยู่กับผมแล้วอ่ะคุณจะต้องเชื่อฟังคำสั่งผมและคุณต้องทำงานบ้านและที่สำคัญจะต้องดูแลลูกชายผมเป็นอย่างดีที่สุดอะไรนะมีลูกแล้วแม่คะแม่จะให้หนูแต่งงานกับคนแบบนี้หรอคะคนแบบนี้แล้วคนแบบไหนแกจะไปรู้อะไรแม่คะแต่อายุเขาเกือบเท่าพ่อแล้วนะคะแม่แม่จะให้หนูไปเลี้ยงลูกเขาหรอคะเขาแก่แล้วยังไงลูกผู้ชายอะที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้วเขาเอาใจผู้หญิงเก่งเขาเข้าใจผู้หญิงยิ่งมีลูกยิ่งดีแกก็ไม่ต้องไปตั้งท้องเลี้ยงลูกแบบบอกต่อไปชีวิตแกก็จะมีแต่ความสุขแม่คะยังไงหนูก็ไม่แต่งค่ะถ้าแม่อยากแต่งแม่ก็แต่งเองแล้วกันค่ะนี่คุณสุไม่เป็นไรถ้าลูกคุณไม่อยากจะแต่งก็ช่างมันเถอะงั้นผมไปละเดี๋ยวค่ะเสียใจเย็นๆก่อนนะคะฉันเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ทุกอย่างยังไงลูกสาวฉันก็ต้องแต่งยังไงแกก็ต้องแต่งเข้าใจไหมแม่คะแม่คะหนูไม่ให้พี่เตยแต่งค่ะพี่สาวหนูยังทั้งสาวทั้งสวยทำไมต้องไปแต่งงานกับคนอายุปูนนั้นด้วยคะนี่ต้องไปเป็นแม่เลี้ยงให้ลูกคนอื่นอีกไอ้แก
จะรู้เรื่องอะไรขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เดี๋ยวก่อนสิก็ลูกสาวของคุณอีกคนเหรอน้องอายังเด็กอยู่ค่ะเขายังเรียนไม่จบไม่เป็นไรผมรอได้ไม่ได้จริงๆนะคะเสี่ยไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้ได้ยังไงนี่ก็ลูกสาวของคุณอีกคนในเมื่อคุณรับเงินผมไปแล้วอ่ะไม่ว่ายังไงอ่ะวันนี้อ่ะคุณก็ต้องยกลูกสาวคนใดคนหนึ่งให้กับผมไม่อย่างนั้นน่ะมีเรื่องแน่ไม่เตยไม่เตยตอบตกลงกับเสี่ยสิลูกหรือว่าไม่เตยอยากให้น้องไอซ์แต่งงานกับเสี่ยเงียบทำไมล่ะลูกตอบไปสิไม่ต้องมีใครแต่งงานกับใครทั้งนั้นเงิน2ล้านของคุณอยู่ในบัญชีนี้รับเงินของคุณคืนไปและออกไปจากบ้านผมซะแกไปเอาสมุดมาได้ยังไงไม่ต้องรู้หรอกนะนี่คุณรับเงินนี่ไปแล้วอย่าคิดที่จะอยากแต่งงานกับลูกสาวผมอีกไม่ว่าคนไหนก็ตามรับเงินแล้วออกไปจากบ้านนี่พวกคุณคิดจะปั่นหัวผมเล่นใช่ไหมได้แล้วเราจะได้เห็นดีกันเสียคะเสียเสียค่ะเสียเสียนี่สมองคุณมีปัญหาใช่ไหมฮะเงิน2ล้านหายไปในพริบตาคุณรู้บ้างไหมว่าเงินนั้นน่ะสำคัญกับชีวิตฉันแค่ไหนคุณหามาทั้งชีวิตยังหาไม่ได้เลยเตยพาน้องออกไปข้างนอกก่อนนี่คุณพอได้แล้วนะนี่คุณเห็นแก่เงินจนหน้ามืดตามัวขนาดนี้เลยเหรอคุณนั่นแหละที่เป็นโง่ทำไมทำงานจนสมองเบลอไปแล้วใช่ไหมฉันเลี้ยงมันมา20กว่าปีไอ้เงิน2ล้านเนี่ยมันถึงน้อยไปด้วยซ้ำคุณก็รู้นี่ว่าไอ้เสี่ยใหญ่มันเป็นคนยังไงนะคุณทำแบบนี้เนี่ยเหมือนกับโยนลูกลงนรกเลยนะรู้ตัวบ้างไหมแล้วยังไงมันไม่ใช่ลูกจะแทงหรอกสักหน่อยแล้วคุณจะไปสนชีวิตมันทำไมคุณนี่มันใจดำอมหิตจริงๆเลยใครมาสวัสดีครับผมมาตามหาน้องสาวผมครับงั้นเข้ามาคุยข้างในบ้านก่อนครับใบเตยไม่ใช่น้องสาวคุณค่ะจริงอยู่ฉันเก็บเด็กมาเลี้ยงเมื่อ15ปีก่อนแต่ใบเตยไม่ใช่น้องสาวคุณน้องสาวคุณคือไอซ์ค่ะแล้วทำไมสร้อยถึงอยู่ที่ใบเตยครับเด็กสองคนนี้เขารักกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ของทุกอย่างร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าถ้าอย่างนั้นผมขอเส้นผมของน้องไอซ์หน่อยได้ไหมครับผมอยากไปตรวจ DNA ได้ค่ะ
นี่ค่ะเส้นผมของไอซ์ขอบคุณครับนี่เป็นเงินสด5ล้านถือซะว่าเป็นค่าเลี้ยงดูน้องสาวผมตลอด15ปีที่ผ่านมาคุณรับไว้นะครับเดี๋ยวผมยังมีธุระต้องไปต่องั้นผมไม่รบกวนแล้วนะครับนี่คุณบ้าไปแล้วหรือไงฮะไอ้เป็นลูกแท้ๆของเรานะคุณทำแบบนี้ได้ยังไงก็ไอ้เป็นลูกแท้ๆของเราไงฉันถึงบอกว่าไอ้เป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยงคุณไม่เห็นหรอขนาดเขายังไม่เจอน้องสาวเขาเลยเขายังควักเงินล้านออกมาให้เราเป็นว่าเล่นแล้วถ้าไอ้ไปอยู่กับเขาล่ะชีวิตไอ้ก็ไม่ต้องมาหาเช้ากินค่ำอยู่กับเรายังไงคุณไม่คิดถึงลูกบ้างเหรอคิดสิขอให้ลูกมีความสุขฉันทำได้ทุกอย่างแล้วใบเตยล่ะถือซะว่าฉันติดค้างมาแล้วกันน้องแน่ใจนะว่าน้องจะทำงานที่นี่งานเด็กเสิร์ฟมันเหนื่อยมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะพี่หนูเข้าใจนะหนูแค่อยากแบ่งเบาภาระพี่แค่นั้นเองงั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวน้องเอาชุดนี้ไปเปลี่ยนนะได้ค่ะน้องคะขอเมนูหน่อยค่ะนี่เมนูค่ะนี่เธอว่าแหวนวงนี้เป็นยังไงบ้างสวยไหมสวยค่ะนี่เธอรู้ไหมแหวนวงนี้เป็นแหวนของว่าที่เจ้าบ่าวฉันนี่เขาสั่งทำพิเศษเลยนะเนี่ยคุณนี่โชคดีจริงๆเลยนะคะเดี๋ยววันศุกร์หน้าเนี้ยก็เป็นงานแต่งของเราสองคนแล้วนี่ไอ้เธอจะไม่อวยพรให้ฉันหน่อยหรอขอให้คุณทั้งสองมีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่ให้มากๆนะคะที่รักคะทางนี้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับดูอารมณ์ดีจังแหมก็จะอะไรล่ะคะก็ไอ้แฟนเก่าคุณเนี่ยเขาอวยพรให้เราสองคนขอให้เราสองคนเนี่ยมีความสุขมากๆในวันแต่งงานนะคะไอ้นี่ไอ้เธอรู้ไหมว่าตอนที่แม็กขอฉันแต่งงานเนี่ยมันโรแมนติกขนาดไหนซีคุณจะพูดทำไมแม็กฉันก็แค่อยากจะเล่าให้เขาฟังอะค่ะนี่เธอคบกับเขามาตั้ง5ปีเขาไม่เคยขอเธอแต่งงานเลยฉันขอตัวก่อนนะคะถ้ามีอะไรเชิญเรียกพนักงานได้เลยค่ะนี่มองทำไมทำไมฮะยังลืมมันไม่ได้หรอกนี่คุณอย่าลืมนะว่าใครเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายให้คุณ
ที่ไปเที่ยวทริปยุโรปซีคุณคิดมากไปแล้วนะครับคุณแบบผมเนี่ยนะจะอะไรอาวรณ์พนักงานเสิร์ฟแบบนี้ไอ้น่ะเขาเทียบอะไรคุณไม่ได้เลยคุณเปรียบเสมือนนางฟ้าสำหรับผมนะคุณรู้ตัวไหมคุณอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนแบบนั้นเลยนะครับไอ้กับคุณมันคนละชั้นกันมันก็แน่นอนอยู่แล้วสิงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับค่ะไอ้ไอ้รู้ไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ไม่เคยลืมไอ้เลยนะนี่พี่พูดอะไรออกมารู้ตัวบ้างหรือเปล่าพี่กำลังจะแต่งงานนะไอ้ฟังพี่ก่อนนะที่พี่คบกับซีเพราะพี่ต้องพึ่งซีถ้าไม่มีซีพี่ก็ไม่ได้ไปเรียนต่อที่เมืองนอกพี่จำเป็นต้องแต่งงานกับซีจริงๆที่พี่จะพูดเรื่องพวกนี้ออกมาเพื่ออะไรฉันฟังนะฉันยิ่งพออึดพออมอยากจะอ้วกในเมื่อพี่เลิกที่จะอยู่กับเขาแล้วอ่ะก็ยังมายุ่งกับไอซ์อีกไอซ์ฟังพี่นะถ้าพี่เรียนจบพี่สัญญาว่าพี่จะเลิกกับซีทันทีนะปล่อยไอซ์ฟังพี่ก่อนนี่แกกล้าดียังไงมาอ่อยผัวฉันไปอ่อยผัวคุณผัวคุณนั่นแหละที่มาตามตือฉันไม่เลิกหัดดูแลผัวตัวเองให้มันดีๆหน่อยนะอย่าปล่อยให้มาละลานฉันอีกตามตืออย่างนั้นหรอไม่ใช่นะละไอ้ต่างหากที่มาอ่อยผมนี่พี่จะโกหกทำไมอ่ะโกหกงั้นหรอหัดเจียมตัวบ้างนะถ้าว่างๆไปส่องกระจกดูหน้าตัวเองเด็กเสิร์ฟแบบเนี้ยฉันเอาไม่ลงขยะขยงหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่แกกล้าดีไงมาตบสามีฉันแม็กนี่นายยังกล้ามาเจอน้องสาวฉันอีกเหรอตอนที่นายคบกับไอซ์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่ไอซ์ก็เป็นคนดูแลนายมาตลอดแล้วตอนนี้นายก็มีคนดูแลใหม่แล้วนายยังกล้ามาเยาะเย้ยน้องสาวฉันอีกเหรอพวกคุณสองคนออกไปจากที่นี่เลยนะที่นี่ไม่ต้อนรับพวกคุณนี่แกเป็นใครกล้าดียังไงมาไล่ฉันฉันก็เป็นผู้จัดการของที่นี่ยังไงล่ะนี่เป็นแค่ผู้จัดการแต่กล้ามาไล่ฉันเนี่ยนะนี่แกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นลูกค้า VVIP ของที่นี่ปีนึงเนี่ยฉันใช้จ่ายในโรงแรมนี้ปีละเป็นล้านๆแค่ฉันยกหูโทรศัพท์ปิ๊งเดียวเนี่ยฉันก็สามารถทำให้แกสองคนเนี่ยตกงานได้เลยนะไหนแค่ไม่กล้าไล่น้องสาวผมออกจากที่นี่ท่านประธานไปเตยในที่สุดพี่ก็หาน้องจนเจอเออคุณครับคุณไม่ต้องไปตรวจดีเอ็นเอหรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยใบเตยคือน้องสาวแล้วนี่ใครอีกล่ะ
เมื่อกี้คุณตบหน้าพนักงานใช่ไหมใช่แล้วไงผมไม่คิดเลยนะว่าคุณเฉินจะมีลูกสาวที่นิสัยแย่แบบคุณทำไมมีลูกสาวอย่างฉันแล้วมันยังไงแล้วคุณเป็นใครกล้าดียังไงมาว่าฉันฟังครับแจ้งบริษัทให้ยกเลิกสัญญาทั้งหมดที่เราทำกับคุณเฉินแล้วแจ้งพันธมิตรของเราถ้าบริษัทไหนกล้าร่วมงานกับบริษัทคุณเฉินถือว่าเป็นคู่แข่งของเราได้ครับบริษัทของพ่อฉันเนี่ยก่อตั้งมาเป็น10ปีนี่คุณคิดว่าแค่คุณสั่งลูกน้องคุณแค่เนี้ยบริษัทของฉันเนี่ยจะเซ็งอย่างนั้นฮัลโหลค่ะคุณพ่อแกเป็นคนเลือกอะไรนะทำไมคุณพูดถึงยกเลิกสัญญาที่เซ็นกับเราหนี้คุณผู้ท่านประธานบริษัทพี่น้องกันที่มีเครือข่ายทั่วประเทศไทยประธานบริษัทอย่างนั้นเหรอไปเตยไอเราไปกันเถอะเพราะคนคนเดียวเลยเตยตั้งแต่พ่อกับแม่จากไปพี่ตามหาน้องมา15ปีจากนี้ต่อไปพี่จะไม่ให้ใครมารังแกน้องสาวพี่ได้อีกขอบคุณนะคะพี่กู้